กลับมาชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากซังกาตายไปหลายสัปดาห์นะครับสำหรับแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ได้ดูเกมจบลงไปนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีแฟนบอลหลายคนนะคงจะคิดคล้ายๆผมนะว่าทำไมในยุคของเอริกเทนฮากมันยิงไม่คมแบบนี้วะเออแล้วก็ผู้ช่วยของเอริกเทนฮากก็คือรุดฟานิสรอยคนนี้แหละครับทำไมมาเปลี่ยนเป็นยุคของฟานิสรอยแล้วมันยิงคมยังเลยวะเมื่อวานนี้ถล่มเลสเตอร์ไป 5-2 นะครับก็ถือว่าคิดเล่นๆนะคิดเล่นๆนะเฮ้ยฟานิสรอยนี่มันเลื่อยขาเก้าอี้เอริกเทนฮากหรือเปล่าอันนี้ผมคิดเล่นๆนะอย่าด่าผมนะผมแค่แซวกับในพวกเพื่อนๆผมแค่นั้นแหละครับก็เคยพูดกันเล่นๆนะครับว่าเดี๋ยวคอยดูนะว่าถ้าเอริกเทนฮากโดนปลดแล้วฟานนิสรอยขึ้นมาคุมทีมนะเกมรุกของแมนยูมันจะคมมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อวานนี้โอ้โหมันคมจริงนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เล่นแบบง่ายๆเล่นแบบไม่ต้องฝืนธรรมชาติให้แล้วจ่ายให้แล้วไปทำพื้นที่หาช่องโน่นนั่นนี่เสียบอลแล้วก็วิ่งกลับไปเอาบอลมากลับมาครองให้เร็วที่สุดนะครับเสียประตูก็จริงแต่ก็ยิงประตูให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเป็นเกมที่ทำให้แฟนบอลของแมนยูไนเต็ดกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับไปครับสถิติของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการตั้งกุนซือรักษาการนะครับสถิติก่อนหน้านี้ถือว่า 100% เต็มเลยนะครับย้อนกลับไปคราวที่ไรอันกิกส์นะครับขึ้นมาคุมทีมแบบชั่วคราวนะครับตอนนั้นก็พาทีมชนะนอริช 4-0 ในยุคของโซชาครับก็ชนะคาร์ดิฟไป 5-1 ครับหลายคนยังจำกันได้ในยุคของโซชาวันที่ชนะคาร์ดิฟนี่โอ้โหโซชานี่สุดยอดนี่คือทายาทของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันต้องกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่กับแมนยูได้แน่ๆตอนนั้นนี่ผมคนนึงผมคิดแบบนั้นนะผมกล้าพูดแบบไม่อายเลยนะครับแล้วก็ถัดจากโซชาก็เป็นไมเคิลคาริกที่มาคุมทีมต่อจากโซชานะครับก็คุมทีมชนะเบียร์เรียลไป 2-0 แล้วก็จากนั้นครับคนก่อนหน้านี้เป็นรัฟรังนิกครับชนะคริสตัลพาเลซไป 1-0 ซีตี้ก่อนหน้านี้ 100% เป๊ะเลยนะครับส่วนโอเล่กูนาโซชานี่ก็เป็นคนที่5ติดต่อกันที่เป็นกุนซือรักษาการแล้วก็พาแมนยูไนเต็ดชนะ 100% เต็มนะครับเป็นไงสถิติสุดยอดในการเปลี่ยนโค้ชรักษาการเอาไหมฟานนิสรอยเซ็นสัญญาถาวรไปเลยนะหลายคนก็บอกอย่าเลยขอเก็บรุดฟานนิสรอยให้เป็นตำนานแบบนี้ดีกว่าอย่าเซ็นถาวรแล้วเดี๋ยวกลัวจะเป็นแบบโอเล่กูน่าโซชาครับผมเองก็คิดแบบนั้นนะคือก็ยังอยากจะรักษาภาพของฟานนิสรอยภาพในความทรงจำแบบนี้แล้วก็เกมนี้นะครับมันก็ทำให้เรามีความสุขนะเพราะว่าฟานนิสรอยก็เป็นนักเตะที่ผมก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งในศูนย์หน้าที่เป็นขวัญใจของแฟนแมนยูหลายๆท่านนะครับแล้วก็พาทีมชนะเมื่อวานนี้แบบสวยงามก็เรียกรอยยิ้มกลับมาให้กับแฟนบอลอีกครั้งนึงก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเกมนัดสุดท้ายของฟานนิสรอยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องของการเดินดิวในการหาผู้จัดการทีมคนใหม่รูเบนอโมริมแน่ๆแล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะมาวันไหนนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็คิดว่าเฮ้ยอาจจะมาทันในเกมเจอกับเชลซีในสัปดาห์นี้เลยก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดส่วนตัวผมคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นฟานนิสรอยอีก1เกมในเกมเจอกับเชลซีนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกก็หวังแล้วกันนะครับว่าในเกมที่เจอกับเชลซีขอให้เล่นแบบนี้อีกครั้งนึงนะผมชอบมากครับเกมของรุดฟานนิสรอยเมื่อคืนนี้นะครับการจัดตัวก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับก็จัดตัวคล้ายๆกับเอริกเทนฮากในการจัดตัวนั่นแหละครับแต่ว่ารูปแบบการเล่นเล่นคนละแบบเอริกเทนฮากเล่นแบบ play safe เล่นบอลแบบว่าอาจจะไม่รวดเร็วส่วนฟานนิสรอยครับเล่นง่ายๆเหมือนที่ผมบอกครับเล่นไปตามธรรมชาติของทีมนะครับเล่นเกมเร็วแล้วก็เล่นกันไม่หลายจังหวะให้แล้วไปให้แล้วส่งให้แล้วไปให้แล้วส่งมีช่องแบบนี้เพื่อนมันก็เล่นกันง่ายนะครับแล้วก็การจบประตูก็คมด้วยแล้วก็ครีเอทีฟในการเข้าทำอะไรต่างๆผมก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้นะครับไอ้ช่วงสักประมาณ15ทีแรกของเกมครับอาจจะมีเล่นแบบฝืดๆไปนะครับแต่ว่าประตูปลดล็อกลูกยิงที่สวยงามของคาเซมิโร่ยิงอัดเข้าไปลูกนั้นครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนะมันได้ทำให้หลายๆคนนี่กลับมามั่นใจมากยิ่งขึ้นลองนึกดูครับการาโชจากที่ในยุคของเทนฮากโคตรจะไม่คมเลยนะครับเมื่อวานนี้มันก็กลับมายิงประตูได้มีลูกแอสซิสต์ให้กับคาเซมิโร่ยิงนะครับดาโลที่ห่วยๆในยุคของเทนฮากเมื่อวานนี้ก็เป็นคนแอสซิสต์ให้กับกานาโชบรูโน่เฟร์นันเดสครับกลับมาจากขุมนรกได้สำเร็จเลยนะครับเมื่อวานนี้ยิงลูกฟรีคิกเข้าไปโร
รวมไปถึงจังหวะยิงลูกที่4ครับเวิลด์คลาสครับจังหวะหลอกผู้รักษาประตูของทางฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ยิงประตูโล่งๆครับสุดยอดประตูนั้นนะครับก็น่าจะเรียกความมั่นใจให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พอสมควรแล้วครับหลังจากที่กลับมาชนะได้แบบนี้นะครับแล้วก็โอเคนะคาเซมิโร่เมื่อวานนี้ถือว่าใช้คำว่าร่างทองเลยนะครับเป็นร่างสุดยอดของคาเซมิโร่ครับคือถ้าเกิดใช้งานคาเซมิโร่ให้เป็นในเกมแต่ละเกมแต่ละเกมครับเขายังมีประโยชน์ครับเขาถือเป็นผู้เล่นแบบเวิลด์คลาสนะครับยังไงก็ถือว่ามีความหวังมากยิ่งขึ้นนะหลังจากการเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับในเกมต่อไปเกมเจอเชลซีจะเป็นฟานนิสรอยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นรูเบนอโมริมก็มาตามลุ้นกันนะครับแต่อย่างน้อยเกมที่ชนะเลสเตอร์ขอบคุณรุดฟานนิสรอยด้วยครับที่ทำให้แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดยอดฟานเดแมนเย้สุดท้ายครับฝากทุกคนไว้เหมือนเดิมนะครับซูซูกิดีลออฟเดอะเยียร์ครับดีลพิเศษส่งท้ายปีนะครับก็มีให้เลือก2ออปชันนะครับออปชันแรกรับส่วนลดสูงสุดกว่า 84,000 บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับแล้วก็ฟรีครับซูซูกิวอรี่ฟรีโปรแกรมนาน7ปีโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีมีให้เลือก2ออปชันนะครับคุณชอบแบบไหนก็ว่ามาเลยครับคุ้มทุกออปชันนะครับโปรโมชั่นแบบนี้นะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับหากใครสนใจนะครับไปได้เลยครับที่ www.suzuki.co.th ครับหรือว่าอยากจะสัมผัสรถคันนี้ด้วยตัวเองครับก็คุณไปได้เลยครับที่โชว์รูมซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับแล้วอย่าลืมนะครับต้อนรับกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ร้านเบียร์ประดิษฐ์นะครับร้านของน้องแม็กเจนมานะนะครับวันนั้นนะครับก็จะมีผมมีน้องใบเฟิร์นคนสวยโนวันของเรานี่แหละครับมีดูบอลกับเนทหรือว่า CEO เนทครับก็จะไปร่วมสร้างความสนุกสร้างบรรยากาศในเกมนัดนั้นนะครับหวังว่าในเกมนั้นนะครับกุนซือคนใหม่อย่างรูเบนอโมริมน่าจะได้คุมทีมข้างสนามแล้วนะครับไปต้อนรับรูเบนอโมริมกันหน่อยนะครับที่ร้านเบียร์ประดิษฐ์นะครับวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับหากใครสนใจนะครับรายละเอียดอยู่ตรงที่บาร์โค้ดตรงนี้เลยนะครับก็ไปดูกันได้หรือเข้าไปดูในหน้าเพจโฟนตุงก็ได้นะครับหรือเข้าไปดูที่หน้าเพจของร้านเบียร์ประดิษฐ์ก็ได้นะครับหากใครสนใจก็เข้าร่วมงานกันได้นะครับไปเจอเยอะๆนะครับไปเจอกับผมน้องใบเฟิร์นแล้วก็ CEO Nest กันนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับ